สวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเบคพอดไทม์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดคุยกันถึงแพทครั้งยิ่งใหญ่ของเกม RV นะครับผมก็คือแพท 4.0 ที่กำลังจะเข้ามาถึงนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าปีทักการปรับแพทฮีโร่นะครับมีการทั้งมีทั้งการบัฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรดักเลเยอร์นะครับรวมถึงการแบนแบบใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเราก็มีกูรูทั้ง2ท่านนะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คือไม้นั่นเองนะครับกับโค้ชเอกนั่นเองนะครับผมแนะนำตัวกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผมโค้ชเอกเรดโรบี้ครับผมครับสวัสดีครับผมไม้007Xครับครับผมก็หลังจากที่ RV ประกาศว่าจะมีการปรับแพทครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าแพท 4.0 เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นที่จับตามองของทุกๆคนเลยก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นการปรับที่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมันเป็นการปรับที่ใหญ่ที่สุดเลยปรับค่อนข้างเยอะนะครับรูปแบบการเล่นรวมถึงเมตารวมถึงฮีโร่ด้วยนะครับบอกเลยว่าว้าวครับเพราะว่าการแก้ไขแมปครั้งเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันมีความสมดุลของฝั่ง First Pick และ Second Pick มากขึ้นครับอย่างแพทที่แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของมังกรเล็กกับมังกรใหญ่ออบเจกต์หลักๆช่วงต้นเกมเนี่ยอยู่ฝั่งของ Second Pick ตรงเนี้ยพี่ก็เลยมองว่ามันเป็นการกำหนดการดราฟหรือมีความได้เปรียบเสียเปรียบของฝั่ง Second Pick กับ First Pick อยู่แต่พอมีการปรับอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยในเมตาเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันมีความสมดุลแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นแผนอะไรใหม่ๆมากขึ้นในเมตานี้ครับผมในเมื่อมีความคิดเห็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูเกี่ยวกับดีเทลของการปรับแพท 4.0 ครั้งนี้กันเลยนะครับผมก็ในเรื่องของแมปก่อนละกันนะครับแมป RV 4.0 เนี่ยบอกได้เลยว่ามีการปรับแพทค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่ามีการปรับทั้งมังกรเล็กนะครับมังกรใหญ่รวมถึง Dark Slayer ด้วยแล้วก็ไม่เพียงแค่ปรับตำแหน่งนะมีการปรับช่วงเวลาด้วยนะครับในการเกิดของทั้ง3ออบเจกต์นี้ด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอกนะครับเป็นผู้อธิบายแล้วกันนะครับว่าในการปรับแพทครั้งนี้เนี่ยแมปมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็อาจจะมีรูปแบบการเล่นเป็นยังไงนะครับผมก็อย่างแรกเลยที่ปรับเข้ามาในแพทเนี่ยก็คือเรื่องของตำแหน่งของมังกรเล็กนะครับแล้วก็เวลาเกิดของมันตำแหน่งของมังกรเล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือย้ายไปอยู่ด้านซ้ายของเลน Dark Slayer นะฮะซึ่งมันเป็นตำแหน่งตรงกลางพอดีซึ่งทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็น First Pick หรือ Second Pick เนี่ยในการชิงมังกรเล็กตัวเนี้ยผมมองว่าไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งกันและกันแล้วก็เวลาเกิดที่ปรับออกมาเนี่ยเป็น1นาที15ตรงเนี้ยถ้าถามไปเนี่ยก็คือมันเป็นเวลาที่ป่าหลายๆตัวยังฟาร์มไม่จบผมเลยมองว่าตรงเนี้ยบทบาทที่สำคัญน่ะก็เลยอยู่ที่ตรงของการดับตัวละครในออฟเลนแล้วก็การมาช่วยของคู่กลางลงมิ่งหรือเมดครับที่จะช่วยคุมออบเจกต์ตัวนี้เพราะว่าถ้าใครคุมออบเจกต์ตัวนี้ได้เนี่ยจะสร้างความได้เปรียบในช่วงต้นเกมก่อนที่มังกรใหญ่หรือดักเซเยอร์จะเกิดใน2นาทีตรงเนี้ยมันจึงทำให้รูปแบบการเล่นเนี่ยมีการแบบอยู่เลนดาร์กด้วยอยู่เลนมังกรด้วยผมมองว่ามันบาลานซ์ขึ้นมากมากเลยครับให้ไม้เสริมเรื่องของการเงินเนาะครับก็ในส่วนบัฟเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะก็คือรีเลือดนะครับแต่เรื่องเงินเนี่ยก็จะได้แค่รอบๆตัวมังกรเล็กเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มออบเจกต์ละกันแต่ว่าตัวมังกรเล็กเนี่ยจะอยู่แค่ช่วง8นาทีนะครับหลังจาก8นาทีเนี่ยก็จะไม่มีแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผมคิดว่าเป็นบัฟของตัวเลนดาร์คสเลเยอร์ละไม่ใช่บัฟของป่าละใครได้บัฟนี้ไปเนี่ยก็จะยืนเลนชนะครับผมแล้วก็คุมเลนได้ดีขึ้นครับครับผมก็ต่อมาแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นส่วนของมังกรใหญ่กับของ Dark Slayer นั่นเองบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับความสามารถที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีปรับความสามารถตามช่วงเวลาด้วยนะครับบอกได้เลยว่ามังกรใหญ่กับ Dark Slayer เนี่ยเกิดตั้งแต่2นาทีนะครับแล้วก็มีช่วง8นาทีแล้วก็15นาทีมี3ช่วงด้วยกันนะครับบอกได้เลยว่าความสามารถเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแล้วแผนที่เราจะเอาเข้ามาในของมังกรใหญ่หรือว่า Dark Slayer เนี่ยก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับเริ่มจากผมแล้วกันที่มังกรเนี่ยช่วงต้นเกมนะครับยังไม่8นาทีเนี่ยมังกรก็จะมีความสามารถในการที่เราตีคีฟแรงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเคลียร์เลนเคลียร์ป่าเร็วขึ้นฟาร์มเร็วขึ้นออกมาเดินเกมได้เร็วขึ้นคุมเกมได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวมังกรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะตียากขึ้นมากๆนะครับก็อาจจะต้องฆ่าอีกฝั่งหรือว่าสามารถทำให้อีกฝั่งเนี่ยกลับบ้านไปก่อนนะครับไม่งั้นก็เอาลำบากเหมือนกันนะครับตัวบัฟตัวนี้พี่เสริมเรื่องมังกรให้ไหมก็คือที่ไม้บอกว่ามันตีได้ยากเนี่ยเนื่องจากอนิเม
ชั่นของมังกรเนี่ยมันมีการสะบัดหางขึ้นมามันเร็วขึ้นเวลาที่ถ้าเราโซนไม่ดีเนี่ยแล้วเวลามังกรมันสะบัดหางเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปสูงมากๆยิ่งถ้าไม่มีรองเท้า4 4เนี่ยจะยิ่งสูงมากๆแล้วดังนั้นถ้าเราไม่ได้โซนเอามังกรเนี่ยแล้วผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาชิงมังกรเนี่ยผมมองว่าจะรอดออกไปเนี่ยยากมากๆเลยคือโอกาสที่จะแพ้ทั้งกระดานเนี่ยมีสูงมากถ้าเราโซนแบบไม่รัดกุมอันนี้ก็คือเรื่องของมังกรที่ปรับเข้ามาเรื่องของบัฟก็เหมือนตามที่ไม้ว่าเลยว่าถ้าใครได้บัฟตัวนี้ไปก็จะทำให้ฟาร์มไวคุมคลิปเลนได้ไวทำให้คุมเกมช่วงต้นเกมได้ดีครับผมก็นี่คือเป็นมังกรช่วงแรกเนาะในช่วง2นาที8นาทีนะครับผมแต่ว่าก็จะมีของบัฟของ Dark Slayer เช่นเดียวกันนะครับที่มีการเกิดตั้งแต่2นาทีเลยคิดว่าไงบ้างครับพี่เอกก็บัฟที่ได้มานะครับก็คือเป็นบัฟเรื่องของการดันป้อมซึ่งเจ้าบัฟตัวเนี้ยถ้าได้ Dark Slayer ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมังกร2นาทีคือมันเกิดพร้อมกันถ้าได้บัฟตัวเนี้ยจะสามารถที่จะดันป้อมได้ดีขึ้นสร้างความเสียหายต่อทาวเวอร์ได้แล้วบัฟเนี่ยมันอยู่90วิทีนี้ในช่วงต้นเกมของ RV เนี่ยมันมีบัฟที่กันป้อมของทั้ง2ฝ่ายเนาะในช่วง5นาทีพี่เลยมองว่า Dark Slayer ถ้าเราเอาในช่วง2นาทีหรือ3นาทีเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีการชดเชยขึ้นมานะก็คือสิ่งที่พี่พูดตรงนี้ก็คือว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการเลือกจบฝั่งของป่าผู้เล่นป่าว่าแผนที่เราเลือกมาเนี่ยเราอยากจะได้อะไรถ้าเราเลือกคอมที่แข็งต้นเกมเราอาจจะเลือกคุมความได้เปรียบทั้งเกมเพราะเรามีโอกาสได้มังกรใหญ่ใช่ไหมครับไมค์คิดว่าความต่างของการได้มังกรใหญ่กับ Dark Slayer ในช่วง2นาทีก็ถ้าในช่วง2นาทีเลยเนี่ยผมคิดว่ามังกรใหญ่น่าจะดูมีภาษีมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบยังดาเมจไม่สูงพอที่จะฟาร์มเร็วขนาดนั้นส่วนบัฟดาร์กเนี่ยก็อย่างที่พี่เอกบอกก็คือมันจะดีก็ต่อเมื่อมันผ่าน5นาทีไปนะเพราะว่าเราพังป้อมยากมากจริงๆก่อน5นาทีตอนนี้มันมีบัฟทุกป้อมแล้วด้วยนะครับรวมถึงป้อมแครี่แสดงว่าต้นเกมเนี่ยเราน่าจะไปเน้นมังกรกันมากกว่าส่วนหลัง5นาทีเนี่ยบัฟดาร์คเซเลเยอร์น่าจะมีบทบาทมากขึ้นครับผมครับผมอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราตีไม่ว่าจะเป็นอบิสซัลดากอนหรือว่าดาร์คเซเลเยอร์ไปเนี่ยถ้าสมมติเราได้บัฟตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วนะครับมันจะติดสถานะของเรานะครับก็คือถ้าสมมติเราได้อบิสซัลดากอนเนี่ยเราจะตีดาร์คเซเลเยอร์ดาเมจลดลง 50% นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับดาร์คเซเลเยอร์เช่นเดียวกันนะครับก็คือเหมือนแบบว่าเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะว่าถ้าสมมติเราดาร์คเซเลเยอร์แล้วเนี่ยเราก็ตีมังกรได้ยากมากอันนี้เป็นแค่2นาทีแรกเนาะถึง8นาทีนะครับเพราะว่า8นาทีเนี่ยความสามารถของ Dark Slayer กับ Abyssal Dragon เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอีกรอบนึงนะครับผมก็เอาที่มังกรใหญ่ก่อนละกันนะครับให้ไม้ก่อนละกันว่ามังกรใหญ่ตัวที่2เนี่ยหลังจาก8นาทีเป็นต้นไปเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างครับผมโอเคก็หลังจาก8นาทีนะครับบัฟมังกรเนี่ยก็โหดมากๆนะครับเพราะว่านอกจากจะมีความสามารถในการตีคลิปเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการตีคนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะก็คือสามารถตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดของอีกฝั่งไอ้เปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะแบบอึดแค่ไหนมันก็โดนแรงครับแล้วก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะจากพลังโจมตีหรือว่าพลังเวทของเราอันนี้ก็คือโกงมากๆนะครับถ้าสมมติว่าเรามีกัน5คนเนี่ยไม่มีใครรับดาเมจไว้แน่นอนครับช่วงต้นเกมก็เป็นบัฟที่โกงมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกบัฟนึงนะครับก็คือ Dark Slayer นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เอกละกันนะครับ Dark Slayer ครับผมDark Slayer ตอน8นาทีนะครับก็ผมมองว่าจะคล้ายๆกับของเก่าเนาะที่พอเราเก็บ Dark Slayer ได้เนี่ยก็จะเป็นการปล่อยเด็กมอนสเตอร์ซึ่งเจ้าดาร์คไซเยอร์ตัวเนี้ยมันก็ยังทำงานคล้ายๆเหมือนเดิมตอน8นาทีคือมันก็จะปล่อยออกมาแต่รูปร่างหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปตัวใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าลักษณะการดันเนี่ยมันก็ยังจะดันเลนข้างถ้าเราอยากได้เลนข้างก่อนเราก็ไปปล่อยเลนข้างผมยังมองว่ามันยังใช้งานได้แล้วก็บัฟเรื่องของการป้องกันกับการฟื้นฟูเลือดเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับผมทีนี้ประเด็นที่เราจะมาดิสคัสกันเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีให้เลือกตัวเดียวจะเป็นช่วงเป็น7นาที8นาทีเนี่ยจะเป็นช่วงของ Dark Slayer มาทุกคนก็จะไปให้ความสำคัญกับ Dark Slayer เพราะการได้ Dark Slayer ในแพทเก่าเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บทาวเวอร์ได้เยอะ3ป้อมหรือรอบนอกทั้งหมดแต่พอมีให้เลือก2อย่างเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแผนการเล่นว่าจะยังไงถ้าสมมติว่าถ้าผมเล่นคอมต้นเกมแล้วผมได้เปรียบในการไฟต์อยู่แล้วผมฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้บ้างบางตัวถึง2ตัวเนี่ยผมอาจจะเอา Dark Slayer เพื่อมาช่วยเก็บทาวเวอร์ที่มากขึ้นเพราะว่าต่อให้มีดีบัฟก็จริงแต่ดีบัฟเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นานแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยผมค่อยกลับมาเก็บมังกรเพื่อทำเงื่อนไขใหม่ก็ได้มันอยู่ที่การ manage การเล่น
ถ้าอยากได้ป้อมแล้วเราเป็นฝั่งได้เปรียบพี่มองว่าพี่จะโฟกัสไปที่ Dark Slayer แต่ถ้าพี่เสียเปรียบทีมไฟท์ยังไงพี่ก็จะต้องเอาตัวของมังกรที่จะบัฟไฟขึ้นมาโอเคครับแล้วไม้ล่ะไม้คิดว่าไงในส่วนของบัฟทั้ง2อย่างที่เปลี่ยนเข้ามาผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของฮีโร่โดยรวมของเรามากกว่านะแล้วก็เรื่องของโมเมนตัมเกมเราต้องแบบแลกบัฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเราอยู่ในจุดที่แบบเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้จริงเนี่ยผมคิดว่าบัฟมังกรน่าจะดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละประเทศแต่ละทีมด้วยว่าชอบแบบไหนพี่มองว่าการที่ทำให้มันเลือก2 อย่างเนี่ยพี่มองว่ามันบาลานซ์มากๆครับผมก็ยังมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือ Dark Slayer ในตอนนาทีที่15นั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากนาทีที่15เป็นต้นไปเนี่ย Abyssal Dragon เนี่ยก็จะไม่เกิดแล้วนั่นเองก็จะมาอยู่ที่ Dark Slayer ของเรานั่นเองอันนี้เดี๋ยวให้เป็นไม้ละกันนะครับที่พูดถึง Dark Slayer ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าใครได้ไปเนี่ยน่าจะชนะ 100% เลยมั้งเนี่ยคือมันโกมากๆนะครับเพราะว่าความสามารถในการโจมตีความสามารถในการป้องกันแล้วก็ความสามารถในการรีเจนนะครับแถมยังมีตัวของมังกรเนี่ยออกมาช่วยดันป้อมด้วยนะครับก็เป็นบัฟที่เรียกว่าค่อนข้างจะโกงที่สุดแล้วแหละเหมือนบัฟย้อนกลับไปตอนซีซั่น1อ่ะแถมได้บัฟเกาะขึ้นมาอีกอ่ะคือน่าจะทำให้เราจบเกมได้ดีขึ้นนะครับไม่มีการยืดเยื้อแบบว่าเอาบัฟมังกรใหญ่แล้วก็แลกบัฟคองอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีละครับก็น่าจะเป็นการเล่นเกมครับผมพี่ชอบที่ตัดเรื่องของมังกรออกไปตอน15นาทีเพราะว่าภาพรวมของการแข่งในปัจจุบันเนี่ยพอเป็นทามมิ่ง2บัฟเนี่ยมันจะมีทำให้ระยะเวลาของเกมเนี่ยถูกยืดออกไประดับโปรเพลเยอร์เนี่ยก็จะแข่งกันทำคลิปฝั่งนึงก็จะไปดันขวาอีกฝั่งนึงก็จะโยกซ้ายแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็จะเงื่อนไขไม่เข้าอีกก็จะไปดันกันคือกันมันจะกลายเป็นว่าผัดกันดันซ้ายดันขวาดันซ้ายดันขวาทำให้เวลาเกมเนี่ยมันยืดออกไปเพื่อที่จะกันทั้ง2บัฟเพราะว่าถ้าใครได้บัฟทั้ง2บัฟไปเนี่ยคือมันแทบจะจบเกมได้ผมมองว่าการที่ทำให้เหลือออบเจกต์เพียงอย่างเดียวดีมากๆแล้วทำให้ทุกทีมเนี่ยโฟกัสไปที่จุดเดียวถ้าใครทำคลิปฝั่งตรงข้ามได้แล้วมาไฟชนะเนี่ยแล้วได้ตัวเนี้ยโอกาสชนะสูงต่อมาสิ่งที่พี่ชอบมากๆคือการบังคับปล่อยตัวของร่างสุดท้ายออกมามันจะคล้ายๆกับเด็กมอนสเตอร์แต่เป็นขั้นกว่าของร่างที่2ไอ้ตรงเนี้ยจะปล่อยออกมาหลังจากที่เวฟคลิปตัดไปเกิดขึ้นทันทีอย่างอัตโนมัติในเลนกลางครับผมมองว่าการที่มันปล่อยเลนกลางเนี่ยแล้วบังคับตรงเนี้ยผมมองว่ามันทำให้เกมจบไวขึ้นเพราะว่าเรื่องของการแข่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือในการแข่งล่าสุดเนี่ย50นาทีก็มีเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะแต่การที่ Dark Seizure ตัวเนี้ยถูกปล่อยอัตโนมัติแล้วบังคับขึ้นเลนกลางแล้วตัวมันก็แบบ power มากๆเนี่ยผมมองว่าเป็นการบังคับให้ทีมไฟ55เล่นถ้าสู้ศึกสุดท้ายตรงนี้ไม่ได้คุณอาจจะแพ้นะแล้วเกมก็จะจบไวขึ้นผมมองว่ามันเหมาะสมแล้วก็ดีทำให้รูปแบบเกมกระชับมากขึ้นต่อมานะครับก็จะมีบัฟอีกนิดหน่อยนะครับก็คือจะเป็นโหมดกลางวันกลางคืนนั่นเองนะครับผมก็คือหลังจากที่เกมเนี่ยดำเนินไปถึง15นาทีแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ความมืดมิดนะครับหรือว่าเป็นโหมดกลางคืนนั่นเองนะครับโดยที่โหมดกลางคืนเนี่ยก็จะทำให้คีปของทั้ง2ฝั่งเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นดีเทลเล็กๆนะครับในการเอา Dark Slayer ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต่อมานะครับจะเป็นอีกระบบนึงนะครับที่เข้ามาใน LV 4.0 นะครับก็คือระบบแบนพิกนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าในแรงเนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถแบนพร้อมกันได้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับแล้วก็สามารถแบนได้ฝั่งละ3ตัวละครด้วยนะครับรวมเป็น6ตัวละครซึ่งบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนเมตาแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราให้มายวิเคราะห์แล้วกันว่าแบบว่าข้อดีข้อเสียของระบบแบนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมครับข้อดีก็คือเราสามารถแบนตัวได้มากขึ้นนะครับทุกคนก็รู้ว่า RV เนี่ยมีตัวละครใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวที่โกงๆเนี่ยมันมีมากขึ้นหรือว่าตัวเก่าๆเนี่ยที่ถูกบัฟขึ้นมาอย่างอิลูเมียเนี่ยที่แบบตอนนี้คือโกงมากอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสโดนแบนมากขึ้นนะครับแล้วก็การที่สามารถแบนพร้อมกันเนี่ยจะลดเวลาในการแบนไปด้วยนะส่วนข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าบางตัวอาจจะไม่โดนแบนนะเพราะว่าคิดว่าเอ้ยอีกฝั่งจะแบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบนเป็นการแบนพร้อมกันไงก็อาจจะมีแบบบางจังหวะที่ตัวที่แบบว่า OP หลุดมาอะไรเงี้ยครับครับผมก็อันนี้เป็นแค่ดีเทลเฉยๆนะครับที่เขาบอกมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีจริงๆนะครับในหลังจากที่ระบบแรง RV 4.0 เข้ามาแล้วนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับและรูปแบบแบนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับต่อมานะครับผมที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือระบบแรงนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
แรงค์เนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาอีกแรงค์นึงนะครับในช่วง50ดาวก็คือแรงค์ Legendary นั่นเองนะครับผมขอความคิดเห็นของไม้ละกันนะครับหลังจากที่ลงแรงค์มาอย่างยาวนานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับผมครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าแรงคอนเนี่ยมันก็ไม่มีการแบ่งนะครับจนไปถึงแรงกอเลียสก็คือเป็นท็อป50ทำให้แบบคนที่ขึ้นแรงคอนมาเนี่ยก็คือจบแล้วกับการเพิ่มแรง50ดาวขึ้นมาเนี่ยทำให้เรียกได้ว่าทุกคนมีเป้าหมายใหม่ที่จะขึ้นไปครับผมก็ทำให้การเล่นแรงของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแอคทีฟมากขึ้นครับผมทำให้แรงน่าจะคึกคืนขึ้นแหละในไทยนะครับครับผมก็อาจจะหาห้องง่ายขึ้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องดึงตัวแล้วนั่นเองนะครับว่าเอาที่นู้นไอ้ที่นี้มาดึงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในแรงค์ RV 4.0 นะครับ Road to Legendary นั่นเองนะครับผมก็อย่างสุดท้ายนะครับในการปรับแพท RV 4.0 ครั้งนี้นะครับผมก็คือกัดการปรับสมดุลฮีโร่นั่นเองนะครับมีด้วยกัน4ตัวนั่นเองนะครับผมตัวแรกก่อนเลยละกันนะครับก็คืออ้อยหรือว่า RV ของเรานั่นเองนะครับโอเคอ้อยนะครับเนิร์ฟแพสซีฟนะครับจากพลังโจมตีโบนัสความเสียหายในการโจมตีแพสซีฟเนี่ยจาก120ลดลงเหลือ60นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับแถมยังลดตัวเรโชลงไปอีกนิดหน่อยนะครับคืออ้อยเนี่ยเป็นตัวที่ใช้แพสซีฟทำดาเมจในช่วงต้นเกมค่อนข้างเยอะในช่วงที่แบบทุกคนยังสกิลเบาๆอยู่อะไรเงี้ยก็คือจะใช้เน้นในการโจมตีธรรมดานะครับตรงนี้ก็โดนเนิร์ฟไปค่อนข้างจะเยอะนะครับสกิล1เนี่ยทำดาเมจใส่คีป่าแรงขึ้น 10% ตรงนี้ก็ผมคิดว่าไม่ค่อยจะมีผลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโดนเนิร์ฟลงไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอันติเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนิร์ฟผมเรียกว่าเนิร์ฟละกันเพราะว่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเรโชเนี่ยเทียบกับตัวของ 12% ของ HP ที่หายไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวของอ้อยเนี่ยไม่ได้ออกพลังโจมตีเป็นหลักนะครับจากต้นเกมเนี่ยส่วนเลดเกมเนี่ยอาจจะมีพลังโจมตีขึ้นมาสูงหน่อยนะครับแต่ว่าตัวของพาสซีฟก็ยังหนักอยู่ดีใช่ช่วงต้นเกมก็น่าจะเบาลงไปเยอะเลยครับผมครับก็อีกอย่างนึงนะครับที่อ้อยเนี่ยอาจจะหายไปนะครับหลังจากที่ปรับแพท RV 4.0 ไปนะครับก็คือของป่านั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวละครเนี่ยออกไอเทมป่าไปนะครับการแท็กกิ้งเลนต่างๆนะครับถ้ามีเพื่อนอยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็อาจจะทำให้ได้เงินเนี่ยน้อยลงนะครับอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับหลังจากที่โดนเนิร์ฟไปอาจจะทำให้อ้อยเนี่ยหายไปจากการแข่งขันหรือว่าหายไปจากแรงนั่นเองต่อมาเลยละกันนะครับผมก็คืออิลูเมียนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าแม่ CC ของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพี่เอกคิดว่าไงบ้างครับอิลูเมียถ้าพูดถึงอิลูเมียเนี่ยนะสำหรับพี่คืออันดับแรกคือการข้อมูลการเนิร์ฟเนี่ยคือสกิล1โอเคเพิ่มคูลดาวน์ขึ้นมาเป็น4วิแต่อย่างที่ก่อนนี้เราพี่มีคุยกับไมล์แล้วก็มาร์คไว้ก็คือว่ามันก็ยังเอาไปคอมโบกับสกิลอัลติเมทได้อยู่แต่ทีนี้ตรงที่พี่ว่าสำคัญที่สุดคือการเนิร์ฟสกิล2คือรองเท้า CC เนี่ยสามารถที่จะมีผลเข้ามาการผลักได้แล้วแล้วเราก็มีไปเทสกันมาก่อนนี้แล้วก็คือมีผลมากคือลูเมียเป็นเมจขาตายถ้าเกิดว่าสกิลที่สำคัญที่สุดอย่างสกิล2ที่ไว้ใช้เอาตัวรอดไว้กันล้วงเนี่ยแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามออกรองเท้า CC มาแล้วมันกันไม่ได้ก็ทำให้ลูเมียเนี่ยอยู่ในไฟนั้นไม่ได้เนี่ยพี่เลยมองว่าตรงเนี้ยมันสร้างความเสียหายให้กับตัวละครตัวนี้มากครับสุดท้ายแล้วพอแพทปรับมาจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เนี่ยก็คืออยู่ที่ลูเมียยืนในไฟนั้นได้หรือเปล่าถูกล้วงหรือเปล่าซึ่งพอเราไปเทสมายากมากๆให้มาร์คเสริมดีกว่าอิลูเมียเนี่ยคือเอาจริงๆหลังจากที่ปรับแพทมาครั้งล่าสุดมันโกงด้วยสกิล2ที่มันแทบจะเคาน์เตอร์ฮีโร่ที่ลวงทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นคีร่าไม่ว่าจะเป็นแบบลูปู้ที่เข้ามาหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่คือมันสามารถใช้สกิล2ผลักฝั่งตรงข้ามออกไปได้สุดระยะเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถยืนโซนค่อนข้างที่จะแข็งมากๆแบบว่ายืนคู่กับแครี่อย่างเงี้ยก็แทบจะแบบรอดตาย 100% ทั้งคู่เลยมันเลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่ารำคาญมากๆแต่ว่าหลังจากที่ปรับแพทไปอย่างที่พี่เอกได้บอกไปว่าเราไปลองเทสกันมาแล้วนะครับว่าหลังจากที่ออกรองเท้ากัน CC มาเนี่ยอิลูเมียเนี่ยแทบจะผักไม่ไปเลยออกมาปุ๊บก็คือสกิล2แทบจะไร้ผลเลยเนี่ยผมเลยมองว่ามันอาจจะเล่นได้ระดับนึงแต่ว่าความสามารถมันลดลงไปเยอะมากๆเลยอาจจะมีคนเล่นเหลือแค่แบบประมาณสัก 25%จากแพทปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่ณปัจจุบันนี้ก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเชื่อผมเนาะก็เดี๋ยวเจอกันที่แพท 4.0 นะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นอีกตัวนึงที่โกงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแรงค์นะครับเจอทุกเกมนะครับหรือว่าในการแข่งขันเนี่ยก็จะมีหยิบมาในทุกๆแมตช์เลยนั่นก็คือทาชิหรือว่าซัพพอร์ตปฏิหาริย์ของเรานั่นเองครับทาชิก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่ารำคาญมากนะครับในแพทก่อนหน้านี้นะแต่ว่าแพท 4.0 เนี่ยก็เรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟตัวของดาเมจไปค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งส่วนของสกิล1ธรรมดาแล้วก็ในส่วนของร่างที่ติดพาสซีฟนะครับทำให้ดาเมจลดลงไปกว่า 30% เลยนะครับ
ก็ถือว่าสูงมากแต่ว่าตัวมันก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการแทงค์อยู่ดีนะครับแล้วก็ไอตัวพาสซีฟที่ปรับมาเนี่ยมันเก็บง่ายขึ้นมากนะครับจากที่เราไปนั่งลองกันมาเมื่อกี้คือปกติเนี่ยตัวของทาชิเนี่ยเวลาเก็บพาสซีฟเนี่ยแต่ละข้างเนี่ยมันจะมีองศาประมาณ 30% เนาะแต่ว่าใช่ที่เราไปลองกันมาเนี่ยองศามันเหมือนเพิ่มขึ้นนะประมาณแบบ 50% ได้เลยก็คือมากกว่าปกติคือสามารถตีทีนึงแล้วเก็บ2ฝั่งพร้อมกันได้เลยอะไอ้2ข้างพร้อมกันถ้าสมมติว่าเราตีตรงกลางปุ๊บก็จะได้2ตะแตกเลยอะไรเงี้ยเล่นง่ายขึ้นมากอะเอาตรงๆเลยครับผมพี่เอกมีอะไรเสริมกับซัพพอร์ตมหัศจรรย์ตัวนี้ไหมครับก็คิดว่ายังอยู่ในเมตานี้แน่นอนครับเพราะว่ามันเก็บแตกง่ายครับแล้วก็เดี๋ยวในแพทหน้าเนี่ยพี่เชื่อว่าต้องมีการปรับอีกครั้งนึงแน่นอนอาจเราอาจจะได้เห็นทาชิออฟเลนก็เป็นไปได้เพราะว่ามังกรเล็กเนี่ยมันถูกย้ายไปอยู่ในออฟเลนแล้วนะครับแล้วก็ทาชิเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก็บสแต็กจากออฟมังกรเล็กได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีใครออกมาเล่นหรือเปล่านะครับผมต่อมาเลยละกันนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกนะครับตัวที่ถูกมองข้ามค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าในไต้หวันเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นเยอะมากๆเลยนะครับก็คือมาจ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวให้พี่เอกละกันนะครับไหนๆก็ศึกษาเรื่องเบต้าของไต้หวันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาจ้าเนี่ยคือถ้าถามพี่ว่าพี่มองยังไงกับตัวละครนี้นะคือมันได้เรื่อยๆอ่ะป้อมไม่แตกแน่แบบมันเวฟเคลียร์ได้มันดึงจังหวะได้เรื่อยๆใช่ไหมทีนี้พอมีการปรับมาเนี่ยเนิร์ฟเรื่องความแรงของสกิล1ลงไปนะครับแล้วก็เรื่องความแรงพี่ยังมองว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่พี่เรื่องของการลดสปีดลงจาก3วิเป็น2วิเนี่ยอันนี้พี่ว่าส่งเอฟเฟคกับมาจ้ามากแล้วพอตรงนี้ไปพี่ว่าเจ็บอยู่เหมือนกันนะมาจ้าเพราะสโลว์แค่2วิเองครับผมไม่มีอะไรเสริมไหมครับมีนิดหน่อยแล้วกันก็คือมาจ้ามันในไทยไม่ฮิตอย่างที่บอกแหละแต่ว่าที่ไต้หวันน่ะมันค่อนข้างเรียกได้ว่าค่อนข้างจะฮิตเลยก็คือเล่นกันเยอะครับผมก็เลยน่าโดนเนิร์ฟตามระเบียบแหละเพราะว่าเห็นเล่นกันโหดด้วยนะตัวเนี้ยเหมือนไต้หวันเขามั่นใจเนาะว่าไอ้ตัวนี้หยิบมาแล้วมันสร้างประโยชน์ได้เยอะนะครับผมก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบนั่นเองเรามาวิเคราะห์กันอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับว่าหลังจากที่เราดูเรื่องการปรับแมปหรือว่าปรับพวกบัฟต่างๆมารวมถึงเนิร์ฟเรื่องตัวละครมาแล้วเนี่ยคิดว่าเมตาจะเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างครับผมครับผมถ้าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะมาเน้นต้นเกมกันมากขึ้นครับผมไอ้พวกตัวป่าหรือว่าตัวออฟเลนเนี่ยอาจจะเป็นแบบเก่งต้นเกมกลางเกมครับแต่ว่าไปเน้นเลดที่แบบตัวมิดเลนแทนตัวเมดแทนอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงหรือว่าตัวมิดเป็นตัวต้นเกมแล้วก็ตัวไอ้ตัวดาร์คเลเยอร์เลนเนี่ยเป็นตัวเลดเกมแทนเพราะว่าตอนไปสปิดพุทเนี่ยช่วงเลดเกมที่มีอ็อบเจกต์เดียวเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าครับเราสามารถมาเติมไฟได้ดีกว่าถ้าเราสามารถ1-1ชนะตัวอีกฝั่งนะครับประมาณนี้ครับครับผมแล้วพี่คิดว่าเป็นไงบ้างครับเมตาในแพท RV 4.0 ที่จะมาถึงนี้ครับพี่คิดว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากเลยจากการเปลี่ยนแมปครั้งนี้เพราะว่ามันสร้างบาลานซ์ขึ้นมาในฝั่งของ First Pick Second Pick แน่นอนครับมันก็ไปส่งผลของเรื่องการแบนพิกการวางแผนของการเล่นว่าเราอยากได้ออบเจกต์ตัวไหนแล้วถ้าเราเลือกฝั่งฮีโร่ที่อ่อนกว่ามาต้นเกมเนี่ยเราจะไปคุมออบเจกต์ตัวไหนดีถ้าฝั่งที่เขาได้เปรียบเราช่วงต้นเกมเนี่ยเขาแน่นอนแหละเขาต้องอยากได้ออบเจกต์อย่างมังกรใหญ่อย่างเงี้ยเราจะไปคุมมังกรเล็กหรือตรงทางเลนดาร์กทีดีไหมอย่างเงี้ยครับคือผมมองว่าพอมันมีความบาลานซ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อการแบนพิกแล้วก็การกำหนดแผนในการเล่นมันไม่ตายตัวอย่างต้นเกมก็มี2ออบเจกต์ให้เลือกกลางเกมก็มี2ออบเจกต์ให้เลือกแต่พอตอนสุดท้ายเนี่ยเหลือเพียงออบเจกต์สุดท้ายซึ่งผมว่า RV จะสนุกขึ้นเพราะมันจะจบเกมเร็วขึ้นจากการที่มีร่าง Infinite Slayer มีร่าง Infinite Slayer ออกมาผมเลยเชื่อว่าเกมจะถูกบังคับให้จบไวขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นครับผมก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับในการปรับแพท RV 4.0 ครั้งนี้นะครับบอกได้เลยว่าผู้เล่นนะครับทั้งลงแรงต่างๆหรือว่าการเล่น normal ปกติรวมถึงนักแข่งด้วยนะครับที่จะต้องทำการบ้านกันอย่างหนักเลยนะครับในแพท RV 4.0 ที่กำลังจะเข้ามานะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับ RV ที่เราเล่นอยู่ในแพทปัจจุบันนี้เนาะก็เหมือนเราเอาเกมใหม่เข้ามาเรามาศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยขอบคุณสำหรับทั้ง2ท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหากทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ชื่นชอบในการวิเคราะห์ของพวกเรา3คนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีการอัพแพทใหญ่ๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรของ RV อีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันอีกนะครับมาวิเคราะห์กันให้ได้ฟังกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับทั้งผมนะครับโค้ชเอกก็ไม้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ